ึงช่วงสุดท้ายนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นสาวๆนั่งเรียบร้อยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโต๊ะของเธอทั้งหลายเต็มไปด้วยอาหารจากร้านคุณเชิญนะคะเต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะมาทางนี้ดีกว่าคนที่ตั้งใจทำมาหากินและช่วยคุณผู้ชมรวยนะคะวันนี้มีไอเดียดีๆค่ะเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจที่บ้านทำดอกไม้ประดิษฐ์อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่อยู่เพียงแค่นั้นเมื่อมาต่อยอดธุรกิจก็ต้องทำอะไรที่มันพิเศษมากไปกว่าเดิมค่ะวันนี้เขาทำเป็นน้ำหอมดอกไม้ไปติดตามกันได้แจ๋วพารวยค่ะของไอเดียดีๆนะคะก็คือคุณพิสิทธิ์รัตนประสิทธิ์ค่ะเป็นหนึ่งนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะไฟนี่แรงมากๆทีเดียวค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามารับช่วงบริหารธุรกิจของครอบครัวนะคะนั่นก็คือการทำดอกไม้ประดิษฐ์ส่งขายไปทั่วประเทศเลยด้วยความที่คลุกคลีกับงานดอกไม้ประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณพิสิทธิ์ก็มองว่าน่าจะลองต่อยอดธุรกิจของครอบครัวซึ่งนอกจากจะได้สินค้าตัวใหม่ส่งขายในท้องตลาดแล้วยังถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมด้วยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำหอมดอกไม้ไทยภายใต้แบรนด์ริชชี่นั่นเองค่ะสำหรับตัวดอกไม้นะคะคุณพิสิทธิ์ใช้กระดาษสาเป็นตัววัตถุดิบหลักเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำหอมได้เป็นอย่างดีสำหรับน้ำหอมนะคะก็จะเน้นหัวเชื้อชั้นดีจากต่างประเทศด้วยแล้วก็เติมสีสันในหัวน้ำหอมนะคะด้วยสีจากดอกไม้ธรรมชาติอย่างดอกกุหลาบลีลาวดีนะคะหรือว่าดอกอัญชันจากนั้นนำเอาวัสดุจากธรรมชาตินี่นะคะอย่างเช่นต้นทูบฤาษีเชือกป่านเชือกปอมาตกแต่งรอบตัวขวดค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้านำไปใช้งานนะคะน้ำหอมจากขวดก็จะดูดซึมขึ้นมาสู่ตัวดอกนะคะแล้วก็ทำให้สีสันที่งดงามตามลักษณะของดอกไม้ก็กลายเป็นจุดดึงดูดนะคะลูกค้าสาวๆที่มักซื้อไปใช้ในการดูดกลิ่นในห้องนอนบ้างในห้องรับแขกบ้างหรือห้องทำงานบ้างนะคะโดยราคาจำหน่ายนะคะวันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่270-500บาทน้ำหอมดอกไม้ของคุณพิสิทธิ์นั้นเปิดตัวครั้งแรกนะคะที่ตลาดสินค้าทำมือซิเคด้านะคะหรือว่าตลาดจักจั่นที่หัวหินที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะปรากฏว่าเสียงตอบรับโอ้โหมากันแบบท่วมท้นถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็มี Facebook ด้วยใครสนใจนะคะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/litchisen นะคะหรือสนใจชอบอยู่แล้วเคยไปซื้ออยู่แล้วนะคะจะสั่งซื้อเพิ่มเติมก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลข0820148378นะคะหรือว่า0980106688วันนี้เราไปคุยกับหนุ่มไอเดียดีคุณพิสิทธิ์รัตนประสิทธิ์นะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะนี่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มีดอกไม้อยู่ตรงนี้ด้วยเป็นดอกไม้ประดิษฐ์คือที่บ้านแต่เดิมประดิษฐ์ดอกไม้นี่ดอกไม้ที่ประดิษฐ์เป็นดอกไม้แบบนี้หรือเปล่าคะเป็นทรงนี้ครับแล้วก็อาจจะมีเป็นผ้าเป็นอะไรด้วยหลายเท็กซ์เจอร์แต่ว่าพอคุณพิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นอะไรมากกว่าแค่ดอกไม้ประดิษฐ์ใช่ไหมคะทีนี้ดอกไม้ที่เราประดิษฐ์ทำไมถึงตัดสินใจว่ามันต้องเป็นลักษณะนี้มันต้องเป็นน้ำหอมไปได้ไอเดียหรือว่าแรงบันดาลใจจากที่ไหนคะก็ลองจับมาแมทชิ่งกันนะครับเพราะว่าก็คือได้ประสบการณ์จากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองเอามาประดิษฐ์แล้วก็ลองแบบว่าให้มันดูมีอะไรมากขึ้นโอ้ค่ะนะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะกลิ่นเนี่ยมันจะขึ้นมาได้อย่างไรเราจะทำยังไงดีเราลองใส่ไอ้เจ้าตัวดอกไม้เข้าไปในนี้ดีไหมคะเห็นกลิ่นบอกว่าเรามีหลายกลิ่นให้เลือกใช่ครับเราจะมี18กลิ่นหน้าร้านครับ18กลิ่นที่ฮอตฮิตยอดนิยมที่สุดคือกลิ่นอะไรคะกลิ่นดอกไม้ไทยรวมครับแล้วก็กลิ่นโอเชียนโอ้สิมันจะสดชื่นหน่อยสนใจกลิ่นเดี๋ยวเราให้คุณพิสิทธิ์ลองทำให้ดูได้ไหมคะคุณผู้ชมจะได้ค่อยๆเห็นว่ามันค่อยๆขึ้นมาได้อย่างไรคือโดยปกติแล้วก็คือดอกไม้เนี่ยจะเป็นสีขาวสีขาวแบบนี้อันนี้คือเราใส่อันนี้เป็นขวดเปล่าครับแล้วก็คือตัวเราจะเป็นเซตแบบนี้มาให้ในหนึ่งเซตนะครับสามารถเลือกรูปแบบดอกไม้ได้เพราะดอกไม้เราจะมีหลายแบบนะครับก็แค่เปิดขวดขึ้นมาครับเปิดแล้วก็ใส่ลงไปแค่นี้คือมันเป็นเหมือนไส้เทียนอ่ะใช่มันก็ค่อยๆสื่อเป็นเชือกออสโมซิสขึ้นมาใช่ครับออสโมซิสเป็นหลักการเดียววิทยาศาสตร์นะครับค่ะแล้วกลิ่นอันนี้มันจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนยังไงเฮ้ยหอมได้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนเลยครับโอ้โหแต่ละกลิ่นก็จะมีแต่ละสีถูกไหมใช่ครับอันนี้กลิ่นอะไรฮะอันนี้จะเป็นกลิ่นโอเชียนขอลองโอเชียนกลิ่นออกแบบสดชื่นสดชื่นเออเป็นแบบเฟรชเฟรชสดชื่นโอ้สีเขียวสวยจริงๆแล้วคือสีแต่ละสีที่ได้มานี่เป็นสีสังเคราะห์หรือว่ายังไงเป็นสีธรรมชาติอ๋อสีจะธรรมชาติเลยนะคะสกัดออกมาทีนี้รูปแบบเราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยมีการแบบทำขวดดูแบบ
คือเอาวัสดุมากุ้นขวดมาทำขวดด้วยตรงนี้เราเลือกวัสดุอะไรยังไงคะเราเลือกเป็นจากหวายครับหวายใช้หวายบางทีใช้หวายหรือว่าใช้ส่วนที่เหลือออกจากการผลิตตัวกล่องหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเอามาใช้ครบทุกคือวัสดุเหลือใช้นั่นเองเอามาใช้ให้แบบไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วเราก็จะได้วันนี้18กลิ่นที่เราเลือกมาทำเนี่ยเราคัดสรรยังไงคะว่าจะต้องทำกลิ่นไหนยังไงบ้างลูกค้ามีส่วนสำคัญไหมคะมากครับเพราะว่าตอนแรกๆก็คือที่ทำก็จะทำอยู่แค่6กลิ่นช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ค่อยๆรีเสิร์ชลูกค้ามาเรื่อยๆค่อยๆตอบถามผลตอบรับถามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขยายกลิ่นใหม่ที่ลูกค้าแนะนำมาเช่นกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นเชอร์รี่ครับเชอร์รี่เป็นยังไงอ่ะมีวันนี้มีมาไหมกลิ่นดอกไม้ไทยรวมมีเชอร์รี่แล้วก็มีถ้าหลังๆก็คือจะเป็นซากุระดอกไม้ไทยรวมคือกลิ่นไหนคะอันนี้เป็นซากุระใช่ครับโอ้นี่สีเป็นชมพูซากุระอันนี้คือกลิ่นของเชอร์รี่บลอสซัมแล้วพี่ปออยากได้เลยนะคะดอกไม้ไทยเห็นบอกว่าขายดอกไม้ดอกไม้ไทยรวมกลิ่นนี้เลยครับนี่วิตัดสีชมพูวิหอมด้วยพี่ปออันนี้หอมมากแล้วก็จะมีเมลอนครับเมลอนอันนี้คือกลิ่นใหม่สาวๆชอบมากกลิ่นนะครับใช่ครับเบาๆหวานหวานนั่นไงอันนั้นดาวดมซีกลิ่นเป็นยังไงตอนนี้จมูกหอมเสียแล้วค่ะคือดมทุกกลิ่นเลยทีนี้พอเราทำออกมาแล้วราคาจำหน่ายนะคะเห็นบอกว่ามันมีตั้งแต่270ไปจนถึง500มันต่างกันตรงไหนยังไงต่างกันที่แพ็คเกจครับแล้วก็จำนวนไซส์ของตัวน้ำหอมด้วยแล้วก็รูปแบบด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราออกมาเป็นรูปแบบใหม่ก็คือจะมีแบบเฉพาะรถสำหรับรถก็เป็นอินคาร์นะครับอันนี้แหละจ้ะอันนู้นครับในรถค่ะอันนู้นข้างบนครับอันนู้นครับนู้นนะคะนี่เป็นกล่องครับสำหรับในรถเก๋ๆเป็นแบบอันเตี้ยๆเลยวางไว้ในรถก็จะเป็นชุดแบบนี้ครับโอ้ยน่ารักสวยอันนี้คือวางไว้ในรถได้แล้วหมายถึงว่าเขาจะไม่หกครับเพราะว่าจะแปะเทปกระส่งหน้าไว้อ๋ออันนี้สวยขออนุญาตแกะออกมาดูได้ไหมครับคือสมมติในรถเนี่ยนะก็จะมีกลิ่นโอเชียนเป็นสีเขียวใช่ไหมนี่คือตัวน้ำหอมแล้วก็มีดอกไม้ก็จะมีเป็นตลับเก๋ๆอุ้ยอันนี้น่ารักมากเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นค่อยๆเปลี่ยนแล้วคุณก็ใส่ไปในรถแล้วคุณก็เอานี่มันจะมีกาวสองหน้าใช่ไหมแปะไว้รถก็จะหอมสดรสของสาวหวานนะได้ความรู้สึกที่ดีมากเป็นซาเช่แบ็คครับเป็นถุงหอมครับในรถเหมือนกันอันนี้ไว้ในรถก็ได้หรือว่าสามารถที่จะไว้ในตู้เสื้อผ้าใช่ครับคือเราเหมือนกับว่าเราทำออกมาแล้วเราต่อยอดแล้วก็ค่อยๆแตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของใครทำอะไรไม่ใช่เราเลยค่ะแพงใครทำอะไรมีชอบใส่ลายพี่นี่เดี๋ยวเจ้าวางยาเราหรือเปล่าคะมันเป็นหินเปล่าเขาประดับไว้พี่ต้องตกใจค่ะซังกุงเจ้าวางยาเราหรือเจ้าจะยึดตำแหน่งเราแค่หินโลถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเดินลื่นไปเราหัวแตกเจ้าจะทำอย่างไรข้าขอให้ตัดหัวพี่ปอไม่คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพิสิทธิ์ทำเนี่ยก็คือประการแรกเลยหลักคิดก็คือทำยังไงจะต่อยอดจากสิ่งที่ครอบครัวทำตัวแรกที่ได้มาคือเป็นตัวนี้ใช่ครับแล้วจากนั้นก็แตกยอดไปเป็นตัวชุดเล็กแล้วก็มาเป็นอินคาชุดใหญ่แล้วก็เป็นอินคาซาเช่แล้วก็มีสวีทบ็อกซ์ซึ่งเป็นนนเป็นดอกไม้แล้วก็ครับผมแล้วก็จะมีพัฟฟอรี่ประดับด้วยเวลาใช้ก็วางเลยครับตู้เสื้อผ้าในห้องในบ้านในห้องน้ำวางได้หมดห้องรับแขกคือเราทำแบบนี้เนี่ยเราขายเฉพาะมีหน้าร้านที่เฉพาะตลาดจักรจันทร์อย่างเดียวเหรอคะตอนนี้เรามีที่เชียงใหม่ครับก็คือมีเชียงใหม่อยู่ตรงน้ำตกแม่สาค่ะจะไปเชียงใหม่พอดีเลยกม.3จะอยู่ก่อนน้ำตกร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็มีที่กสกลนครค่ะไปหลายที่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือสินค้าเราขยายออกมาในส่วนตอบรับกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าเยอะขึ้นก็เลยอยากจะพัฒนาในส่วนที่ว่าหาผู้แทนจำหน่ายมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่แล้วอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ตามเนี่ยแล้วคือขี้เกียจทำเองว่าง่ายๆนะมารับของเข้าไปอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะอันนี้หลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วคุณผู้ชมให้ดูพัฒนาการของเขานิดนึงตอนนี้เขาเริ่มนะนี่เขาเริ่มซึมขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเติมขึ้นมาเต็มดอกก็จะขึ้นมาค่ะนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเอาไว้ในห้องแบบนี้ค่ะมันจะขึ้นมาห้องคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นนี้เลยหอมคือมันสนุกตรงที่เลือกกลิ่นด้วยนะแล้วก็เลือกดอกไม้ด้วยที่สำคัญคือต้องบอกว่ามันไม่เหมือนไอ้ที่สเปรย์แบบฟู่ฟู่นะมันเห็นจางไปเลยทีนี้ถ้ากลิ่นท็อปไฟนะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะดอกไม้ไทยโอเชียนแล้ว
ีอะไรคะซากุระครับซากุระนะครับกินดอกโมกกินดอกโมกนี่อันนี้ของที่พี่เต็นถือใช่ไหมพี่เต็นถืออยู่อันนี้โอ้โหหอมมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะลองคลิกเข้าไปใน Facebook ใน Facebook ก็จะมีมีครับแล้ว Facebook มีกลิ่นไหมคะไม่มีครับไม่มีคิดว่าแบบว่ากลิ่นมันสามารถไม่ค่ะ Facebook ไม่มีไม่เราไปสู่ยุคแบบอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่ใช่มั้ยคะคือไม่มีกลิ่นให้ดมแต่ว่าก็ประมาณการได้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงคือเนี่ยที่ถามท็อปไฟให้เพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้ว่ากลิ่นไหนที่แบบยอดนิยมที่สุดนี่แหละกลิ่นเหล่านี้ค่ะเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมใครสนใจ Facebook ก็คือเข้าไปเลยในแฟนเพจนะคะก็พิมพ์ Facebook ปกติแล้วก็/richiesend นะคะแค่นี้เองส่วนหมายเลขโทรศัพท์ให้ไว้เลยนะคะ0820148378และ0980089นะคะ0106688นะคะ089นะคะคุณผู้ชมอย่าโทร098เพราะว่ามันเป็นเบอร์ผิดเนี่ยค่ะ089นะคะ0890106688นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะหูนี่ตัวแทนจำหน่ายมีความสุขเนาะหอมมากเลยชิ้นไหนตอนนี้ห้องส่งของเราหอมมากหอมมากชอบอันนี้อ่ะเข้าประจำที่ดูเข้ากันมากเลยอ่ะกับถาดน้ำพริกแล้วก็น้ำหอมปรับอากาศดูดีใช่ไหมนี่ค่ะคือเราเนี่ยคือถ้าเราจะคิดต่อยอดถามว่าเราทำได้ไหมเราก็คิดอย่างเดียวแล้วก็ยิ่งแต่คุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาคิดเราก็ทำไงคุณพิสิทธิ์ไม่ต้องต่อหรอกเราไปขอซื้อคุณพิสิทธิ์ง่ายกว่าเนาะมันแตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเลยนะคะคือคนถนัดให้เขาที่เขาคิดให้เขาคิดไปให้เขาผลิตไปส่วนเราเนี่ยถนัดใช้นับรับมาแล้วก็มาขายต่อเลยนะคะพูดถึงรายได้ได้มากใช่ค่ะน่ารักเลยหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับแต่วันนี้นะคะกินเที่ยวรวยขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้พวกเราแจ๋ว Family ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ